สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2554ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้เวลา 16:02 นาทีเสด็จไปยังสโมสรกองทัพบกถนนวิภาวดีรังสิตทรงเปิดโครงการรถอาหารเพื่อนพึ่งพามหาท่านซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดตั้งขึ้นในการนี้ทรงปล่อยคาราวานรถอาหารเพื่อนพึ่งพามหาท่านประกอบด้วยรถครัวรถบันเทิงสันทนาการเต็มรูปแบบและรถขบวนสิ่งของไปยังชุมทางคาราวานแห่งแรกซึ่งตั้งอยู่บนทางยกระดับดอนเมืองโทเวโดยโครงการรถอาหารเพื่อนพึ่งพามหาท่านเป็นโครงการให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถประกอบอาหารและขาดแคลนอาหารสำหรับบริโภคเนื่องจากการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารปรุงสุกแก่ผู้ประสบภัยยังไปไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลโอกาสนี้ทรงเยี่ยมชุมทางคาราวานรถอาหารเพื่อนพึ่งพามหาท่านซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้ผลิตอาหารปรุงสุกที่สามารถผลิตได้ประมาณวันละ 100,000 ชุดต่อวันสำหรับนำไปแจกจ่ายโดยในวันนี้มีราษฎรผู้ประสบภัยเข้ามารอรับความช่วยเหลือทั้งในด้านที่พักอาศัยอาหารและบริการสาธารณสุขกว่า300คนนอกจากนี้ยังได้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ยังได้รับความทุกข์ยากส่วนประชาชนที่เข้ามารับบริการด้านสุขภาพในวันนี้ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคน้ำกัดเท้าความดันโลหิตและไข้หวัดทั้งนี้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีผลครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทางเหนือได้แก่ในส่วนของรังสิตดอนเมืองจังหวัดปทุมธานีส่วนทานตะวันออกขยายผลไปถึงพื้นที่คลอง7ทานตะวันตกจรดอำเภอสาลยากระจายอาหาร 24,000 ชุดแก่ราษฎรรวม128ชุมชนและคาดว่าจะขยายการดำเนินงานไปยังเขตลำลูกกาสายไหมบางกรวยไปจนถึงตลิ่งชันพุทธมณฑลในการนี้ได้ประทานผ้าห่มกันหนาวเสื้อผ้าและขนมแก่ผู้ประสบภัยด้วย